โปดูเรื่องรายการใหม่ของพิงกับอ่ำปะโปว่าอย่าเลยมันไม่เวิร์กหรอกแต่เหมือนว่ามันก็น่าสนใจดีนะโปว่าอย่าเอาคนอื่นมายุ่งดีกว่าความสัมพันธ์มันเป็นเรื่องระหว่างเราสองคนน่ะเราต้องปรับกันเองก็มันปรับไม่ได้ปะถ้ามันปรับได้โปก็ไม่กลับดึกแบบนี้อีกอ่ะนี่ชวนทะเลาะเหรอเหมืองไม่ได้ชวนทะเลาะเหมือนแค่คิดถึงตอนที่เรามีความสุขด้วยกันมากๆเหมือนแค่คิดถึงตอนนั้นโอไม่คิดถึงเหรอคิดถึงสิคิดถึงมากด้วยเรามาลองดูกันอีกสักครั้งไหมโปโอ้แค่ไม่รู้ว่ามันจะทำใหทุกอย่างดีขึ้นหรือว่าแย่ลงมึงก็ไม่รู้เหมือนกันนะมันอาจจะทำให้เรารู้ว่าเราเคยรักกันมากแค่ไหนหรือมันอาจจะทำให้เรารักกันมากขึ้นกว่าเดิมก็ได้เรามาพยายามกันอีกครั้งไหมก็ได้ลองกันอีกสักตั้งก็ได้พยายามไปด้วยกันนะทำไมคุณถึงตัดสินใจเข้าร่วมรายการนี้คะเพราะไม่อยากยอมแพ้ค่ะสวัสดีค่ะชื่ออิงเป็นเพื่อนของอโปค่ะต้องขอบคุณคุณอิงมากเลยนะคะที่เปิดบ้านให้เรามาถ่ายกันบ้านสวยมากเลยค่ะยินดีมากค่ะคือบ้านหลังนี้แม่ฟ้องหย่าจากพ่อก็เลยได้บ้านมาภูมิใจในตัวแม่มากค่ะคุณอิงคะคุณอิงคิดว่าปัญหาระหว่างคุณอโปกับแฟนเนี่ยคืออะไรเหรอคะคืออโปเพื่อนสาวของอิงเนี่ยเป็นคนที่ดีมากๆปัญหาก็คือแฟนมันนั่นแหละค่ะเพื่อนคุณอโปที่คุณไปสัมมาเนี่ยภรรยาผมใช่ไหมครับบอกไม่ได้ค่ะใช่แน่ๆถึงได้เบลมไปเหมืองขนาดเนี้ยผมจะบอกให้นะครับว่าคุณเป็นแฟนกันเวลาทะเลาะกันเนี่ยไม่ได้มีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งผิดหรอกมันผิดด้วยกันทั้งคู่แล้วถ้าอย่างนั้นเนี่ยคุณตินคิดว่าปัญหาของเขาสองคนคืออะไรคะปัญหาก็คือทั้งคู่รักกันมากเกินไปครับนะเดี๋ยวผมจะอธิบายให้ฟังก็คือทั้งคุณอโปแล้วก็ไอ้เหมืองเนี่ยต่างฝ่ายต่างไม่อยากทำร้ายความรู้สึกกันและกันเวลามีอะไรไม่พอใจนิดไม่พอใจหน่อยก็เก็บสะสมเอาไว้ไม่ยอมพูดออกมาตรงๆเลยครับอะไรที่คุณเบื่อในตัวแฟนของคุณคะอะไรที่ผมเบื่อในตัวโปเหรอผมไม่ได้เบื่อแบบเบื่อหน่ายอะไรในตัวเขาหรอกนะผมแค่เบื่อบางอย่างที่เขาชอบทำฉันไม่ได้คิดว่าเหมืองเป็นคนน่าเบื่อนะคะแต่บางทีมันมีบางเรื่องเช่นผมเบื่อที่เขาเข้าห้องน้ำนานโปโอ๊ยฉันเบื่อที่เขาฉี่เลอะฝาชักโครกคุณอโปคะคุณยอมรับไหมคะว่าทุกอย่างเริ่มเปลี่ยนไปตั้งแต่คุณอโปเปิดบริษัทของตัวเองค่ะคุณเหมืองยอมรับไหมคะว่าช่วงหลังๆเนี่ยคุณเหมืองชอบพูดจาประชดประชันมากขึ้นทำไมคะผมแค่เริ่มไม่แน่ใจกับอะไรหลายอย่างความจริงจุดเริ่มต้นที่เราไม่เข้าใจกันมันไม่ใช่แค่เพราะว่าโปเขาทำงานหนักขึ้นหรอกโปแต่งงานกันนะทางเราได้ข้อมูลมาว่าหลังจากที่คุณสองคนคบกันได้หนึ่งปีคุณเหมืองเคยขอคุณอโปแต่งงานแต่ว่าคุณอโปปฏิเสธค่ะตอนนั้นโปยังไม่พร้อมอ่ะแล้วตอนนี้คบกันมาตั้ง3 ปีแล้วคุณอโปพร้อมหรือยังล่ะคะ